เกมที่เขาพลองครับชนะฮอบิลครับเปิดบ้านเจอกับสงขลาเล่นในบ้านแล้วต้องการ3คะแนนอะไรครับชัยนาทโอกาสลุ้นก่อนเป็นของทีมเยือนครับชัยรัตน์ปัสริได้ยิงบอลเชิดข้ามคานโอกาสของฝั่งชัยนาทบ้างครับขึ้นมาทางซ้ายครับพันวัฒน์จินตะโยกแล้วยิงดีกับบอลเชิดข้ามคานเหมือนกันยัง 0-0 นะครับช่องโดนเจอครับพันวัฒน์จินตะมาอีก1ชุดครับบอลของชัยนาทในช่วงต้นเกมครับมาขึ้นทางซ้ายบ้างอาทิตย์ดึงเข้าเลนขวาแล้วซัดเลยครับจ่ายให้บอลโค้งเข้าเสาไกลโค้งไม่พอถ้าเป็นซ้ายนี่อาจจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับคุณสะสมคือเกมนี้สุชัยเพื่อนผมเขาจัดไม่มีศูนย์หน้าครับรีว่าศูนย์หน้าก็ออกไปเล่นทางฝั่งขวาครับโดยชลทิศนั้นไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเล่นคล้ายๆกับสเปนนะบาซ่าเหมือนเอาเชสขึ้นมายืนเลยใช่ไรกิติอินุเทนครับได้ซัดให้กับสงขลาได้บอลหลุดเสาไกลครับบอลของชัยนาทครับมาขึ้นทางลีฮุนจินล็อกจากขวาแล้วซ้ายแล้วยิงครับโอ้โหบอลไปแม่นเสาซะลีนี่แกยิงดีจริงๆนะครับหลายๆครั้งนี่มีโอกาสยิงนิดโอ้โหคมเหลือนะแต่มันยังไม่คมพอที่จะเป็นสกอร์แต่ก็สวยงามเหลือเกินแลกกันคุณทีผมทีเลยครับโอกาสของทางสงขลามงคนเดียวครับไกรกิติอินูเทนโอ้บอลไปตรงตัวกฤษกรน่าผิดหวังนะฮะแล้วซ้ายของอาทิตย์บ้างครับไม่มีปัญหาครับพยายามจะหลอกยิงที่เสาสองนะถึงยิงมุมนี้ยิงเสาแรกเนี่ยผู้เสาตูมักจะทายใจว่าจะต้องไปทางนั้นดูฝั่งชัยนาทมาเป็นชุดครับทั้งใกล้ทั้งไกลครับไม่ได้ยังไม่ตรงกรอบครับครึ่งหลังชัยนาทบุกต่อครับจังหวะวางมานิดดูดขวายิงซ้ายครับโอ้โหบอลเชิดข้ามคานว่าเป็นทางรัชานนท์สีนอกครับนี่ครับเปิดมาแล้วจับลงหนึ่งจังหวะแล้วโอ้โหไปใส่นี่ถ้าดกเบาๆนี่ก็อาจจะเป็นสกอร์ได้นะคุณจะไม่ได้เห็นราชนนท์นานมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่น่าเกือบจะฉลับแล้วมาตรงทิศทางของผู้รักษาประตูครับเป็นเปโรวิชครับดาวลูกเตะมุมครับบริสเปิดมาแล้วมีตัวโฉบที่เสาแรกครับ 1-0 เลยครับชัยนาทออกนำครับใครเอ่ยลีฮุนจินครับคือยิงแทบตายบุกปูพรมยิงมาเข้ารูปแบบนี้ครับคือจังหวะแบบนี้ที่เข้ายากมากนะฮะคือเลยเสาออกมาแล้วเนี่ยคนเฝ้าเสาของสงขลาเองเนี่ยต้องตำหนิอย่างแรงเหมือนกันสงขลามีปัญหาเรื่องการเฝ้าเสาแบบนี้มาหลายนัดแล้วดูฮะขยับออกมาโอ้โหแต่มันล้ำออกมาจนไม่คิดว่ามันจะไปได้นะคุณผู้ชมเนี่ยฮะลูกบอลมีตาโอ้โหก็กำลังจะได้3คะแนนครับสำหรับทางชนะซัดไกลตอนนี้บอลเชิดข้ามคานครับโอ้โหก็สุดท้ายเป็น3คะแนนนะครับของชัยนาทในเกมนี้ครับที่เปิดบ้านเอาชนะสงขลาได้นะครับปาร์คทงซูครับได้ยิงไกลเมื่อสักครู่ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น